ังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นสถานีวิทยุกินไว้105บ้านฉางนำโดยที่ปรึกษาสถานีวิทยุนายกสุชินภูนีรันและเจ้าหน้าที่สถานีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกินไว้105นำดีเจและครอบครัวเลี้ยงต้อนรับปีใหม่2562โดยมีนายสุเมธนาเจริญผู้บริหารสถานีวิทยุได้มอบนโยบายให้กับผู้จัดรายการวิทยุในปี2562เพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาล Eastern Economic Corridor หรือ EEC ทั้งด้านเนื้อหาและคุณภาพในการจัดรายการโดยได้เน้นให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นสำคัญผ่านสถานีวิทยุกินไว้105เมกะเฮิรตซ์บ้านฉาง